สู่สายงานของอาชีพอาจารย์กับเลเน่โอเคครับกับมาอยู่ก,มกมอมจ j กันต่อนะครับคือผมเพิ่งสังเกตเห็นครับว่าสายงานของเขาอ่ะเป็นเหมือนกับแอสซิสแซนต์ทำนองนี้ไงเป็นที่ปรึกษาแหละอาจารย์ที่ปรึกษาผมก็เลยค้างไว้ตรงนี้ก่อนครับผมอยากพาไปดูมหาลัยไบเชสเตอร์แหละไม่ใช่อะไรไปพบปะนักเรียนทำนองเนี้ยก็ว่าจะค้างไว้ตรงนี้นะเ๋ย<า>นะ เขาหิวข้าวแล้วก็ต้องการโซเชียลโอเคโซเชียลเดี๋ยวไปเพิ่มที่หลังครับผมฝึกสกิลนี้อยู่นะครับนี่สกิลงานเขียนใกล้จะอัพแล้วนะแป,ป๊บๆก็ขึ้นแล้วตอนนี้สกิลงานเขียนเข,นเขาจะสี่แล้วครับผมจะเอาให้เลเวลสิบเลยพร้อมกับสายอาชีพงานเราจะได้เขียนหนังสือหาเงินเพิ่ม,เต,มเติมได้แล้วก็เหมาะกับเขาดีเนาะผมว่ามันเข้าดีอะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นนักเขียนนองๆนี้ยน่าจะแจ่มเลยอะเพราะส่วนมากนักเขียนะ่ะ ตีเวนคิงอะไรเงี้ยเนะเาะก็เป็นอาจารย์มาก่อนไงนเขาจะมีทักษะในการเขียนเยอะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นนักเขียนน่ะน่าจะเหมาะสุดแล้วนะโอเคกินข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะเป็นการไปทัวร์มหาลัยกันเนาะเพราะว่าวันนี้เขาหยุดครับนี่ไงนี่หยุดอีกประมาณ2วันวันนี้มันวันเสาร์อาทิตย์ครับผมก็เลยไม่ได้อัพสายงานให้ดูไงพาเน,นี้ยเนาะก็เลยว่าจะไปเยี่ยมนักศึกษามหาลัยแหละน่าจะแจ่มสุดแล้ว ไปหาซูซานกับพุดดิ้งทำนองนี้คิดถึงเขานะก็ว่าจะพาไปทัวร์มหาลาัยไบเชสเตอร์กันครับโอเคให้เขาอัพสักเลเวลหนึ่งก่อนนะใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวให้เสร็จครับเราจะไปเที่ยวมหาลัยกันดีกว่าต,ตอนนี้มันประมาณสิบโมงออกบ้านสักเที่ยงละกันครับกำลังดีไงโอเคอัพพอดีเลยแจมให้เขาจัดการตัวเองให้เสร็จก่อนครับนี่ไอ้พวกนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปมหาไอไม่สบายเหรอ ตัวคันเป็นอะไรเนี่ยสุดเศร้าเลยเดี๋ยนะผมซื้อนั่นก่อนยากลัวเขาป่วยมากเลยอะถ้าป่วยนี่จะเศร้าคโคตรเลยเราต้องไปพบนักศึกษาด้วยไงโอเคแล้วเดี๋ยวจอกันที่มาหาลัยครับผมให้เขาจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะตอนนี้กินยาไปเลยและหน้าเดี๋ยวก็ป่วยอีกเศร้าโคตรตอนนี้เขาไ r i v a ซี่ไงครับเขาเข้าห้องน้ําอยู่ผมไม่สามารถพาไปดูเขาได้ แล้วเดี๋ยวเจอกันที่มหาลัยเลยนะทีเดียวนะนี่ไงเริ่มมากันแล้วนักศึกษาวิ่งออกกาลังกายยามเช้ากันเพราะว่าวันนี้วันวันหยุดครับแต่ผมจะพาไปหาซูซานน่ะน่าจะดีสุดแล้วโอเคแล้วเจอกันที่มหาลัยครับผมเสียดายในเมืองไม่สามารถสร้างได้เนาะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้าเราสามารถลงบ้านตรงนี้ได้นะลองคิดดูดีมันจะเนียนแค่ไหนเน่ยโคตรเศร้าเลยเนี่ยทางก็เป็นทางต่างระดับด้วยไงเนาะมันดูอังกฤษดีไง แต่ไม่สามารถลงบ้านได้สักหลังหนึ่งสุดเซ็งในทีเดียวเชียวโอเคแล้วเจอที่มหาลัยครับ11บโมงกว่าแล้วต้องรีบแล้วนะตอนนี้สู่การทัวร์บ้านนักศึกษาในมหาลัยส่สามไม่สามารถคุยได้ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงไม่ได้จริงๆครับเราเป็นอาจารย์เราเนี่ยจะคุยได้เนาะเอ้าเดี๋ยวนะมันมีดีเบตโชว์ดาวอะแต่มันจะเอ็นในประมาณหนึ่งชั่วโมงครับคือไบเชสเตอร์อะ มันจะเน้นประมาณนี้แหละเน้นงานดีเบตงานที่เหมือนกับว่าเป็นกิจลักษณะหน่อยอะงานอาร์ตทำนองเนี้ยนี่ไงีไงมันมากันแล้วเห็นปะดูดีพวกนายมาทําอะไรกันเนี่ยตอนนี้นจะมาเป็นอาจารย์ได้เนาะโคเศร้าอะ่ะไม่สามารถเป็นอาจารย์ได้ไงโอเคมาทางนี้หน่อยดีกว่าตอนแรกว่าจะมาหานักศึกษาสู่สารน,นะเนี่ยเสียดายที่เขาห้าดาวแล้วครับไม่สามารถคุยกับเขาได้ไงนีเน่เขาจะเริ่มงานกันแล้วโอเค พาดูดีเบตเลยดีกว่าถ้าง,งาั้น oh, <my> มันมีงานอาร์ตด้วยนะข้างล่างตรงนู้นครับเนี่ยมันจะจัดกันเป็นเหมือนกับวีคเอ็นทำนองนี้แหละนักศึกษาอาร์ตก็สามารถมารวมตัวทางนี้เพื่อวาดงานศิละปะได้แล้วก็งานดีเบตครับมหาลัยมันจะมีแค่นี้แหละครับงานอ e ีเวนต์ของเขาอะ่ะแล้วก็งานแข่งกีฬาอีกปะอีกอันหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะข้างบนตรงนู้นไงเฮ้ยฟิลมันดีเนาะเป็นอาจารย์ที่ฝันจักรยานนี่ไงน่ารักโคตรอ่ะ ตอนนี้ไม่น่าจะมีกีฬาอยู่นะครับมันน่าจะเว้นเป็นช่วงอีเวนท์ทำนองนี้เราก็สามารถมาที่มหาลัยทำนองนี้ได้เราจะคอยควบคุมนักศึกษาทุกคนให้อยู่ในกฎเกณฑ์นะอาใช้สเตปประมาณนี้ไงเพราะว่าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือประมาณนี้แหละครับคอยคุยกับนักเรียนทำนองนี้แล้วก็อาร์ควอลเนเทียไทม์ก็ได้ไม่รู้ได้เงินหรือเปล่านะไม่น่าจะได้เนาะอยากได้เงินน่ะม้วันละ8ปดก็ดีไง ถ้าเราทำอีเวนต์ละรอบอย่างเงี้ยก็ได้คนละแปดสิบแปดอะน่าจะแจมมันน่าจะเหมือนกับไอทนายความเนาะน่าจะใช้ระบบเดียวกันน่ะเยรายนี้ไม่สามารถทำได้แล้วเขาทำอะไรคะเดี๋ยวนะมาเชียร์กีฬากันเหรอพวกเธอนี่ไงนี่ไงอีเวนต์นมหาอะไรก็จะเกิดตลอดแหละครับนี่อันเนี้ยน่าจะเหมือนกับรับน้องใหม่นะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวมันจะมีไม้์ดมานะมังกรมังกรหมาแล้วนี่ไงนักเรียนนักศึกษา ไม่สนใจอาจารย์เลยใช่เรื่องไหมนะโอเคอเคุยกับเขาหน่อยครับไม่มีตัวละครที่ผมสร้างเลยเนาะดูดีเ<อ>นี่ยเป็นตัวคละครคนอื่นหมดเลยไงผมยังไม่ได้เริ่มเล่นภาพมหาลัยอีกรอบเลยครับในไลฟ์อ่ะใส่คนไปให้เยอะๆทำแนอน,นี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะจะได้มีตัวละครที่ผมสร้างเยอะๆไงอันนี้มันไม่มีเลยอ่ะอย่าทะเลาะกันนะพวกเธอเราเป็นอาจารย์นะเนี่ยมาทะเลาะกันต่อหน้าอาจารย์ไม่ดี ให้ดูไอ้คนนี้ขยันทำกันบ้านอีกไอ้นี่ดูดูให้อาจารย์สอนไหมเร้ยเขาก็คุยกันใหญ่เลยวยไม่รับคงรับแขกกันแล้วเนี่ยดูหนูกุ้งมาด้วยนะล็อบสเตอันเนี้ยของอีกมหาลัยหนึ่งครับเขาจะมาเหมือนกับท้าทายกันเล่นๆไงแต่ไม่น่าจะทะเลาะกันเนาะเพราะว่าอาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้นะไม่น่าจะมีปัญหากันไงถ้าอาจารย์มายืนอยู่ดูนักศึกษาการบ้านทำยังเนี่ยฮะกลับไปทำกันบ้านก่อน เขาเป็นเด็กกิจรกรรมไงนะเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยแบบทํากันบ้านเป็นเนิรสนะ์สอย่างเงี้ยผมว่าเนิร์สน่ารักกว่าอีกดูแบบใส่ใจในการเรียนทํานองเนี้ยมากกว่าไงแต่เด็กกิจรกรรมก็จะเท่แบบเขานะมันจะเท่แตกต่างกันครับโอเค,ออเคฮนักศึกษาทำไมไม่มีความสุขสเลยอาจารย์มาเนะนี่ยทำหน้าทำตาพวกเธอโอเคก็ประมาณนี้ครับการทัวร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาบทบาทก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมก็บจักรยานก่อน นะักศึกษาก็เก็บกลับไปบ้านจะอายมากเลยนะเนี่ยเราก็ปล่อยพวกเขาแล้วครับไม่ยุ่งแล้วนะรู้สึกว่าอาจารย์มาแล้วจะทำอะไรไม่ค่อยได้เนาะกลัวอาจารย์ทํานอนนี้ไงโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวพาไปทัวให้หมดเลยครับจัดไปตรงนี้จะเป็นหอสมุดกลางของไบเชสเตอร์นั่นเองคือถ้าใครที่ดูภาคมหาลาัยในฝันผมอะทั้งสองซีซันน่ะก็จะเห็นหมดแล้วแหลนะเนาะผมพามาทัวให้ดูหมดแล้วไงภาคมหาลัยอะ่ะอ๋อเดี๋ยวนะ ตอนนี้มันมีตัวรีเสิร์ชด้วยเหรอโอเคอันนี้เก็บไปก่อนนักศึกษาไม่เก็บให้เป็นที่เป็นทางมันใช่เรื่องไว้เนี่ยนี่ไงแหย่ปางจริงด้วยครับเราสามารถมารีเสิร์ตตรงนี้เพิ่มเติมได้โอเคไม่ต้องซื้อที่บ้านแล้วครับก็คือถ้าอยากรีเสิร์ชอ่ะเราก็มาที่ตรงนี้แหละแล้วก็รีเสิร์ชไปเลยเพื่อจะเอาสกิลพอยต์ไอตัวนี้ไงนี่รีเสิร์ตกับดีเบตครับจากตรงนี้ได้เหมือนกันนี่ขึ้นเหมือนกันนะเดี๋ยวนะเนะ ใครมาทำอะไรดูนักศึกษาป่ะเนี่ยอันนี้โกกผมมาสีนี้เหรอเธอไม่ได้ให้นักศึกษานะเนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์หรือเปล่าวันนี้มันวันหยุดไงครับนักศึกษาไม่น่าจะออกมาเที่ยวกันนะน่าจะเหมือนกับพักผ่อนอยู่หอแหละเนาะผมว่าน่าจะไงเขาไม่น่าจะออกมาเที่ยวมาอะไรกันนะข้างนอกอะ่ะมันจะกาศรอบๆก็ประมาณนี้อยากให้มีภาคเรือเหมือนซิมสาม,มากเลยเนาะมันไม่มีมาสักทีไง,ไง าจะได้ไปออกเกาะกลางทะเลทางนองเนี้ยแล้วก็สร้างเรือของตัวเองอ่ะเหมือนซิมสามอะ่ะอันนี้มันไม่มีครับโคตรเศร้าเลยโอเคเขาเรียนสก,กิลก่อนนะตอนนี้ไม่มีนักศึกษาแล้วครับวันนี้มันวันหยุดอะ่ะนานๆทีจะเห็นได้หลยดูดิเขาก็จะมากินข้าวฟรีกันทางนองเนี้ยเพราะว่าเราสามารถกินข้าวฟรีได้นะถ้าเราเป็นนักศึกษาโอเคขอเรียนตัวนี้ก่อนครับให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับนักศึกษาอีกสักสองคนก่อนกลับบ้านกัน หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะประมาณนี้แหละครับต้องค,คอยมาดูมาหาลัยตลอดด้วยนะแจม่มโคตรเลยทีเดียวเชียวอะโอเคเรียบร้อยครับ r e s e a r c ชิ n g รีเสิร์ชขึ้นไหมเนี่ยสกิลอะดีเบตชึบดูก่อนขึ้นเป็นสองอ๋อเกือบเต็มอะเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวนะทำไมสกิลโปรแกรมม i n g เขาแปดเลยอะยังโหดเลยนี่สามารถแฮ็กค,คอมได้เลยนะโอเคต้อง okay. อยู่ข้านะครับกินข,ข,ข้าวก่ กินข้าวฟรีไหมเนี่ยต้องเสียเงินเหรอนายเราเป็นอาจารย์ของมหาลัยนี้นะเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยต้องเสียเงินซื้อข้าวด้วยครับไม่มีสวัสดิการของอาจารย์สุดเศร้าเลยทีเดียวเชียวแล้วก็สกิลของเขาผมเพิ่งเห็นนะสกิลโปรแกรมมิ่งเนี่ยแปดแล้วครับนี่เราสามารถแฮกหรือทำแอปพลิเคชันได้เลยนะเพื่อเอาเงินรายวันทำนอนนี่ไงโอเคให้เขากินข้าวก่อนตอนนี้ฮะนี่ยังไม่กลับไปเนี่ย นั่งคุยอยู่คนเดียวใช่เรียกไว้เนี่ยตอนนี้มันประมาณสามทุ่มครับเดี๋ยวผมกลับไปดูที่บ้านก่อนนะนว่าเราสกิลไอ้ตัวนี้ทำอะไรได้ม้างไงให้เขากินข้าวกป<ะ>นักศึกษาหายไปหมดแล้วไงวันนี้วันหยุดอ่ะโคเศร้าเอาเดี๋ยวนะไอ้นั้นหายไปไหนอะ่ะใครขโมยชักโคกกลับ,บบ้านไปวะเนี่ยมันใช่เรื่องไว้เนี่เข้าไมฟ้องอาจารย์ใหญ่แล้วมั้งเนี่ยมีคนขโมยชักโคกกลับ,บบ้านไปเนี่ยสุดเซ็งเลยดู เข้าห้องน้ําไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวกลับไปเข้าที่บ้านก็ได้ครับมาหาลัยก็ไม่น่าจะมีอะไรแลละนักศึกษามันกลับบ้านกันหมดแล้วไงนี่ช่วงนี้โอเคถึงว่าเรียบร้อยครับปวดห้องน้ำน,น,นะน,นะผมว่านจักรยานไว้ก่อนชึบแล้วก็สกิลไอ้โปรแกรมมิ่งครับผมเพิ่งเห็นไงว่าเขาเลเวล8แล้วอะ่ะเขาน่าจะไปฝึกตอนที่เขาเล่นตัวละครปกติแหละนี่ครับโปรแกรมมีแฮกมีสตาร์ไซ์จอ็อบอ๋อ มิกบวบายแอปได้ครับเพื่อได้เงินรายวันทำนอนเนี้ยแล้วก็มอดเกมได้เฮ้ยไซจ็อบอะคืออะไรอะ่ะมีงานพิเศษให้เราทำด้วยเหรอโอเคชึบลองดูดิเขาง่วงนอนแล้วไงเนี่ยผมก็ลืมดูเลยตอนแรกหูถ้าเป็นทั้งโปรแกรมมิ่งอะแล้วก็เป็นทั้งไอเนี่ยเนาะนักเขียนอ่ะจะแจ่มโคตรเลยเพราะมันก็ใช้งานคอมตัวเดียวไงเราจะได้เงินแบบคูณสเลยครับโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนไวไซจ็อบอะคืออะไรนะ อ๋อ <AL> มันก็เหมือนกับว่าเราทํางานเสริมพิเศษอะไระครับเพื่อจะเอาเงินตรงนี้มาทํานองเนี้ยถ้าเราทําเสร็จอ่ะเราน่าจะได้เงินนะเดี๋ยวรอดูก่อนครับแล้วก็การเขียนแอปผมว่าเขียนแอปรายวันไว้น่นาจาะดีไงเ,เราก็จะได้เงินแบบรายวนันตลอดทํานองเนี้ยเนี่ยการทําแอปมบายอ่ะแล้วก็เขียนหนังสือไปด้วยเราก็จะได้คูณ 2, 2> ต่อวันครับซึ่งโคตรดีเลยนะเราก็จะฝึกทั้ง2สกิลเนี่ยแหละเอาโปรแกรมมิ่งให้1ิไปเลยแล้วก็งานเขียนให้10บครับ น่าจะจบของเขาพอดีเนาะเงินน่าจะเยอะโคตรอ่ะน่าจะแจ่มแต่ลองดูนี้ก่อนครับว่าได้เงินเท่าไหร่นะไองานตัวนี้ไงน่าจะได้เยอะอยู่นะรอดูก่อนโอเคเราได้เงินประมาณเจ็ดร้อยครับนี่ไงได้น้อยอ่ะเนาะผมว่าทำแอปน่าจะได้เยอะกว่ามันได้รายวันตลอดด้วยไงเขาง่วงนอนแล้วเนี่ยดูดิกว่าจะเสร็จอตตีสี่ นานเกินเดี๋ยวผมไปทำแอปให้ดูแล้วกันครับพาร์ทหน้านะแล้วก็เริ่มงานเขียนด้วยพาร์ทต่อไปไงเพราะผมว่าสกิลเขาเยอะดีอ่ะเขาสามารถทำงานได้เยอะเลยครับโอเคสงเขานอนก่อนนะสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาก็ต้องใช้สเตปประมาณนี้ด้วยไงแต่พอเลื่อนขั้นไปอันอื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วครับเราจะเป็นคลาที่สูงขึ้นทำนองเนี้ยเดี๋ยวนะให้เขานอนดีๆก่อนจึ๊บ โอเคกเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทนี้การทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานี่ผมทำเต็ม100%ยเลยนะเนี่ยทำให้ดูเลยไงจัดว่าแจ่มมากแต่ตอนเนี้เรามีสกิลเยอะครับผมจะไปเน้นหนักไอ้โปรแกรมมิ่งกับไอ้ตรงนี้แหละงานเขียนนะแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อัพขั้นของอาจารย์ไปเรื่อยๆไงให้เลเวลสิอา่าฮะเรารู้ปณิธานของเขาแล้วว่าเขาต้องทำอะไรนะ ทำเงินได้เยอะแน่นอนอ่ะอาจารย์ของเรานะโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราค่อยมาต่อกันพัทหนะ้าอันนี้เขานอนอฝั่งนี่ใช่ไหมเนี่ยพาทที่แล้วเขานอนฝั่งนี้ไงเตียงมันใหญ่เนาะเขาก็เลยนอนได้เยอะโคตรสดจอดอฮะวันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมให้เขานอนก่อนง่วงนอนแล้วเราค่อยกลับมาเจอกับลันนาและแอมเจเช่นเคยนะครับวันนี้ ไปแล้วครับผม <S <S เดี๋ยวพ์ทหน้าไปเปลี่ยนหน้าตาเขาใหม่นะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ให้สีสวยหน่อยหนึ่งแต่แบบนี้ผมก็ก็น่ารักแล้วเนาะมันเข้ากับทรงผมเขาไงถ้าผมไปเปลี่ยนสีตาอีกรอบหนึ่งอ่ะเขาจะไม่สวยครับแล้วก็หน้าแปลกไปอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาประมาณนี้แหละกาลังดีงันดูคนอีต่างหากอาจารย์นอนให้มันเรียบร้อยหน่อยสิสุดเศร้าเลยทีเดียวเชียว